สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรูปนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ข้อนี้ก็ยังเป็นข้อสอบอัปเดตเหมือนเดิมขอแบ่งเป็น2ข้อเป็นข้อ4กับข้อ5ข้อ4นี่ถามแกนกับว่าแกน x ข้อ5ถามว่าแกน y รูปลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนเสื้อหน่อยนึงนะมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนนะครับโอเคทุกท่านครับพยายามแบ่งครับดีกว่าครับเราบอกว่าเราเจอรูปที่เป็นคอมโพสิตเนี่ยเราพยายามแบ่งออกมาในลักษณะที่เป็นรูปแบบอย่างง่ายที่เรารู้จักลักษณะแบบนี้มันจะมีวิธีการทำอยู่2แบบทำอย่างไรคำตอบต่อออกมาเหมือนเดิมบางคนคิดบอกว่าจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ลบออกจากสามเหลี่ยมช่องว่างตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในลักษณะนี้ครับผมก็อยากจะแบ่งให้เหมือนในหนังสือนะครับและมันจะได้ง่ายต่อการทบทวนผมจะขออนุญาตแบ่งออกมาในลักษณะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปมองไหมฮะกับรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสองรูปกับรูปสี่เหลี่ยมของผมนั้นวิเคราะห์ออกมาอย่างไรสามเหลี่ยมสองรูปกับรูปสี่เหลี่ยมนั้นก็วิเคราะห์ออกมาว่าอย่างนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมเอนะครับออกมาในลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยคิดออกมาว่านั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนะครับสี่เหลี่ยมสองรูปยาวหกหกโอเคนะครับอาจจะไม่สวยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็จบมาลักษณะนี้ผมขออนุญาตเพื่อความสมจริงนะครับและเพื่อความสมจริงผมก็แบ่งอย่างนี้เลยแล้วกันผมแบ่งออกมาเป็นรูป2รูปครับแบ่งออกมาเนี่ยฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปและก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจรรัต1รูปโอเคเช็คที่จุดเซนทรอยออกมาดีว่ามันอยู่1ส่วน3นะออกมาอยู่ประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณนี้ส่วนตัวสี่เหลี่ยมก็อยู่ตรงกลางเราจะชี้เห็นถึงจุดสำคัญของการวัดตัวเซนทรอยว่ามันออกมาถ้าเป็นสี่สามเหลี่ยมมุมฉากนั้นมันจะวัดออกมา1ส่วน3และเข้าไปทางนี้1ส่วน3พิจารณาดูให้ดีว่าแกนที่เขาสนใจเนี่ยเขาสนใจแกนไหนผมก็บอกว่าเคยเห็นหรือเปล่าว่าเขาสนใจลักษณะที่เป็นแกน x ไม่มีรูปไหนไม่ผ่านเซนทรอยด์ของรูปไหนเลยเมื่อไม่ผ่านเซนทรอยด์ของรูปไหนเลยสิ่งที่เราควรพิจารณากันต่อไปคือว่าเราต้องแอปพลายทฤษฎีแกนขนานดังนั้นต้องรู้ทฤษฎีแกนขนานคือi มีค่าเท่ากับ i ที่ผ่านแนวเซนทรอยด์นะครับ i เป็น x พามแล้วกันไปบวกกับ a d ยกกำลัง2ระยะทางดีคือระยะชิปจากตัวเซนทรอยด์เข้าไปถึงตัวแกนหมุนย้ำแล้วย้ำอีกใครมาถึงตรงนี้ก็คงจะเบื่อกันแล้วนะครับดังนั้นเพื่อจะให้รู้ว่าเราจึงต้องพิจารณาว่าแล้วไอ้ตัวเซนทรอยด์เนี่ยมาถึงตรงนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่รูปแรกรูป4รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นั้นเราบอกว่าทั้งหมดนี่มันยาว9จากนี่ถึงนี่เนี่ยมัน1ส่วน3 1ส่วน3คูณกันกับ9ก็คือแค่3นี่แหละครับแสดงว่าจากไอ้ตัวเซนทรอยด์นะครับตัวเซนทรอยด์เนี่ยวิ่งลงไปครับผมวิ่งลงไปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันกับ6ครับผมโอเคไปดูรูปเล็กบ้างไอ้ตัวรูปเล็กเนี่ยมันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราบอกว่ามันไอตัวจุดแนวเซนทรอยด์ของตัวรูปสามเหลี่ยมคือวิ่งขึ้นไปจากฐาน1ส่วน3วิ่งออกมา1ส่วน3เราดูเฉพาะแกน x เราขอดูแค่วิ่งขึ้นไปก่อนว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ทั้งหมดนี่3มันวิ่งขึ้นไป1ส่วน3คือวิ่งขึ้นไป1เอา1เนี่ยไปรวมกันกับ6แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือ7ครับทุกท่านคือเลข7นั่นเองส่วนไอตัวสี่เหลี่ยมนี่ไม่ยากแล้วก็คือครึ่งนึงของ6คำตอบก็คือ3นิ้วนะครับโอเคนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหน่วยนะครับเพราะว่ารูปอย่างนี้เป็นรูปลักษณะง่ายเรื่องนี้มันหน่วยไม่ค่อยได้แปลงนะครับหน่วยไม่ค่อยได้แปลงเท่าไหร่นักดังนั้นก็พยายามใช้ให้คุ้นเคยนะครับเราเป็นคนไทยเราใช้ปนกันนะครับผมคุ้นเคยนะครับเนื่องจากบริษัทบางบริษัทก็ใช้หน่วยแตกต่างกันผมคิดว่าเราใช้ให้มันคุ้นเคยดีกว่านะครับเซกเมนต์ครับพอญาติจัดรูปออกมาให้ออกมากลายเป็นรูปที่1ในรูปใหญ่เลยพี่ใหญ่รูปที่2ครับเป็นรูปเล็กและก็รูปที่3ครับทุกท่านตัวที่เราต้องการก็เหมือนเดิมครับก็คือพื้นที่แต่ตรงนี้ให้เช็คให้ดูคือเป็นหน่วยอินกำลัง2ระยะทางดีครับดีเนี่ยมันวัดออกมาบางทีเขาก็ห้อยวายนะครับเป็นอินนะครับเป็นอินออกมาลบนะครับผมเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเป็นอินครับอีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องการก็คือ i ที่ผ่านตัวเซนทรอยด์ของแต่ละตัวนะครับให้เป็น i x พามก็คือ in ยกกำลัง4แน่นอนว่า
เราต้องเอาไปรวมกันกับตัว AD ยกกำลังสองตารางของเราก็เลยมี AD ยกกำลังสองออกมาเดี๋ยวข้อนี้ผมจะขออนุญาตย้าย i ของแต่ละตัวนั้นไปอยู่ด้านบน i ของแต่ละตัวนั้นไปอยู่ด้านบน segment แรกครับผม segment แรกเราก็บอกว่ามีค่าเท่ากันกับพื้นที่ด้านคูณด้านก็กลายเป็น6คูณ6นะครับผมระยะดีที่ชิปประมาณหาแกนแกนของเราก็คือนี่ครับ3วิเคราะห์ออกมาตั้งนานเขียนให้ถูกนะ ix ก็คือ1ส่วน12ก็บอกว่าอันนึงกำลัง1อีกอันนึงกำลัง3แต่พอดีว่าไอตัวนี้ตัวตั้งฉากก็6ตัวขนานกับแกนก็6เลยกลายเป็น6 6ครับผม ad ยกกำลัง2สต็อกก่อนใจเย็นๆคนไหนที่ยังไม่ทันนะครับคิดออกมาก่อนนะครับ3 2 4ครับมันง่ายเพราะผมเช็คมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาถึงผมก็เขียนใส่ป้ง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 เลยนะครับแต่ว่าเราต้องกดเครื่องคิดเลขตามก่อนนะครับi 1เนี่ยเลยมีค่าเท่ากันกับ4 3 2ครับจุด0 in กำลัง4โอเคไหม i 1ออกมาแล้วรูปแรกตัวที่2ครับตัวที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเดชาบุญจากการพิจารณาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจำได้ไหมครับสมัยตอนป.4คาบแรกวันที่2พฤษภาแล้วก็บอกว่าเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับผมเศษ1ส่วน2ฐานคือ6สูงคือ3 6คูณ3เอาล่ะนะครับสลับตอนก็คงสลับกันก็คงไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับระยะทางที่ชิปลงมาถึงแกน x ก็บอกคิดนาออกมาแล้วก็เป็น7พื้นที่ a ตัวi moment of initial of area ของสามเหลี่ยม1ส่วน36ครับเหมือนเดิมย้ำคิดย้ำทำอันหนึ่งกำลัง1อันหนึ่งกำลัง3พิจารณาครับตัวขนานกำลัง1ตัวตั้งฉากกำลัง3ตัวขนานคือ6ตัวตั้งฉากคือ3ถัดนะพิจารณา AD ยกกำลัง2ครับ AD ยกกำลัง2ออกมากลายเป็น4 4 1อย่าลืมนี่อินกำลัง4นะเนี่ยอินกำลัง4นะครับผมโอเคกดเครื่องคิดเลขสับสับสับออกมาเอา2ตัวนี้บวกกันนะครับ i ออกมาของเราก็เลยกลายเป็น i ของรูปที่2มีค่าเท่ากันกับครับ4 4. จุด4 4 5ตัวสีทำไมขี้เหร่จังครับผม4 4 5นะครับจุดครับจุด5อย่าลืมหน่วยออกมากลายเป็นอินกำลัง4ครับผมอีกหนึ่งท่านครับที่ควรรู้จักคือรูปที่3รูปที่3นั้นเราก็พิจารณาต่อก่อนครับทุกท่านไอ้รูปที่3นั้นก็พิจารณากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับความหักเหานะครับผมไอ้รูปที่3รูปที่3ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ไอ้สามเหลี่ยมรูปใหญ่นั้นนะครับพื้นที่ของเขาก็คือเศษ1ส่วน2ครับฐานครับ6ครับสูงครับ9ครับฐานนะฐาน6นะครับสูง9เนี่ยบางคนเจอเลขนี้ก็ยิ้มกุ้มกิ่มนะครับผมผ่านไปนะครับผ่านไปมุกนี่ไม่เล่นนะครับระยะดีที่มันชิปลงมาก็คือ6ครับส่วนไอตัว i ก็คือ1ส่วน36ครับตัว1กำลัง1อีกตัว1กำลัง3ครับเช็คครับผ่าน x ครับตัวกำลัง1คือตัวขนานครับคือ6ครับตัวตั้งฉากครับคือ9ครับผมโอเคนะนะครับคิดออกมาอีกตัวนึงที่เราต้องการเพื่อไปบรรลุวัตถุประสงค์ทฤษฎีแกนขนานคือตัว AD ยกกำลัง2คือ972มาถึงตอนนี้ทุกท่านก็คงจะพิจารณากันได้แล้วว่าเอาไอ้ i ที่ผ่านตัวเซนทรอยไปบวกกับ AD ยกกำลัง2นั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมานั้นเป็นที่น่าพอใจนะครับผมของทุกท่านอย่างยิ่งคือ 1,000 นะครับ 93.5 อย่าลืมหน่วยก็คือนิ้วยกกำลัง4ไอ้รูปนี้ไม่มีการลบไม่มีการอะไรทั้งสิ้นมันคือเอาตัวแต่ละตัวมาแปะแปะแปะดังนั้นใน i รวมครับ i รวมคือ i ที่ผ่านแกน x นั้นจะพิจารณาออกมานั้นง่ายเสียเหลือเกินก็คือเอาตัวที่1บวกตัวที่2บวกตัวที่3เดชาบุญครับคำตอบออกมาเป็น1971ครับอินกำลัง4ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับในตัวแกน x นะครับเดี๋ยวตัวแกน y เนี่ยผมก็จะทำในลักษณะนี้อีก
ในแนวแกน y เพื่อจะให้วิเคราะห์ข้อนี้เอามาเนี่ยเพื่อเน้นย้ำสูตรสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเน้นย้ำจุดสามเหลี่ยมท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อเสร็จข้อนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดไลค์นะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกอย่างนี้เป็นคอร์สฟรีถือว่าเป็นผมฝึกสอนแล้วกันนะครับเนื่องจากผมก็ต้องไปเรียนต่อแล้วกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็คิดว่าอันไหนมีสิ่งไหนแนะนำก็อยากให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์ได้เลยเป็นประโยชน์กับคนที่ผมต้องเป็นถ่ายทอดความรู้ต่อไปด้วยผมก็พูดไปงั้นแหละครับอีกตั้งนานครับเกือบ10ปีเลยกว่าจะได้สอนอีก10ปีแง่งําเหงือกพอดีนะครับผมก็พยายามครับผมก็พยายามฝึกตัวเองด้วยนะครับก็ตัวหนังสือจะขี้เหร่นิดหน่อยเดี๋ยวจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูข้อ5กันต่อจะได้จบข้อนี้อย่างสวยงามครับผมโอเคครับแล้วไปเจอกันครับ